ชะแนนลุงอยู่ที่พาซิโอทาวน์นะครับแถวบางกะปินะครับตรงเส้นถนนทางไปมีนบุรีนะฮะสุขา3นั่นเองมาเจอของเล่นร้านนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะราคาน่าสนใจมากเป็นบูธของซิลเวอร์ลินนะครับมาออกบูธที่นี่นะฮะลุงก็เลยต้องหยิบมาเลยมันก็คือสกูบี้คันยักษ์คันนี้นี่เองและน่าสนใจกว่าก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับราคาเขาก็ขายถูกกว่าในห้างนะเป็นเพราะว่าเป็นโรงงานมาเองเลยมาตั้งบูธเองโอเคมีฉาก ST วิ่งอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับรูปทรงของสกูบีที่เราได้มานะฮะวันนี้สกูบีคันนี้ก็จะเป็นสกูบีที่จะเก็บเพื่อนๆให้อยู่ในข้างในกล่องแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถเก็บรถคันเล็กๆนั่นแหละนะฮะโมเดลคันเล็กๆซึ่งเราจะได้แต่ตัวรถนี้นะเราไม่ได้โมเดลข้างในนี้มานะครับที่เหลือก็คือจะต้องซื้อสะสมเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสกูบีคันนี้จะหน้าตาอย่างไรนะครับลุงอยากจะบอกนิดนึงนะครับสำหรับโรโบคาร์โพลีนะครับบริษัทนำเข้ามาที่นำเข้ามาขายอย่างเป็นทางการเขาจะชื่อบริษัทนิชิเวอร์นะครับอยู่แถวพัฒนาการลุงก็จะไปดูโรงงานเขาบ่อยๆลุงก็จะรีวิวบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะฮะเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า carrying case Scooby นะครับเนื่องจาก Scooby เนี่ยเขาจะรูปร่างของเขาก็คือจะเป็นลักษณะเป็นกล่องนะฮะก็คือเป็นรถโรงเรียนที่เป็นทรงนี้คันอื่นอาจจะทำเป็นรถเก็บของไม่ได้เนาะก็เลยต้องเป็น Scooby รับหน้าที่นี้ไปเลยนะฮะนี่เรามาดูกันสต็อปนะครับรถโรงเรียนอันนี้เป็นทรงของยอดนิยมที่ต่างประเทศใช่ไหมฮะเราเปิดยังไงนะเดี๋ยวกดลงไปก่อนกดลงไปแล้วก็ดันออกมาปิดอันนี้ไว้นะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ST เดี๋ยวเอาคันอื่นๆคันเล็กๆมาใส่ก่อนนะครับที่เป็นคันที่เราเคยมีอันนี้จะเป็นโมเดลแบบใหญ่ใส่ไม่ได้นะครับคันเล็กๆก็จะมีทีละคันนะฮะเอาใส่เข้าไปก่อนไม่เป็นไรเอามานี่คันนั้นคันนี้ใส่เข้าไปเอาเพื่อนใส่เข้าไปคนจับไปโรงเรียนข้างล่างอันนี้ไม่ได้นะครับข้างล่างลงมาอีกถ้านับคันนะครับจะได้1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวอีก3คันนี้เดี๋ยวลุงจะมาใส่ให้ดูอีกทีหลังนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องเก็บเขานะฮะข้างบนก็จะมีหูหิ้วให้เดินไปเดินมานะครับด้านนี้เปิดได้ไหมเดี๋ยวดูสิถ้าจะเปิดเปิดได้อยู่ด้านนี้ได้นี่นะลุงเห็นแล้วนั่นหมายถึงว่าจะเก็บได้ทั้งหมด14คันงานเข้าแล้วนะครับลุงต้องซื้อทั้งหมดนี้เลยเหรอลุงเริ่มกลุ่มขมับนะฮะโอเคแสดงว่าลุงบอกไปเมื่อกี้7คันไม่ใช่ละเป็น14คันถ้าอย่างนั้นลุงก็จะสะสมให้ครบแล้วกันแล้วลุงจะเอามารีวิวให้เด็กๆได้ดูนะครับใครเป็นแฟนคลับหรือแฟนพันธุ์แท้ของโรโบคาร์โพลิมาเล่าให้กันฟังบ้างนะว่าเพื่อนๆของเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ